สบายดีทุกคนเมื่อนี้กัสิมาห่อมักสิดาด้วยแก้วกาแฟทุกคนเห็นกับเจ้าว่าเอาแก้วกาแฟนี่ห่อมันกัสิงามแล้วก็ได้คือกันเนาะค่อยก็เลยเอาลองมาห่อพอดีบ่มีอันบ่ได้ซื้อทงอย่างมาค่อยก็เลยสะสมแก้วกาแฟนี่แหละทุกคนมี2ต้นเนาะต้นตัวนี้เป็นต้นใจสีแดงต้นตัวนี้เป็นต้นใจสีขาวเนาะต้นใจสีแดงจะเซฟกว่าต้นใจสีขาวทุกคนอันนี้เป็นต้นใจสีแดงเด้อทุกคนมากมันก็บ่งามเนาะเพราะว่ามันเป็นมากธรรมชาติบ่ได้สีปุ๋ยบ่ได้อีหยังทุกคนแมงไม้แมงหยังก็เข้าไปคลายใส่มากับมากซ้ํานี่แหละทุกคนก็สิสุกแล้วมื้อนี้ก็สิลองปิดตัวสุกไป4มื้อเลยทุกคนก็จะประมาณนี้ก็สุกหมดแล้วทุกคนเพราะว่าแมงไม้เข้าไปคลายแล้วก็มันก็เฮ็ดให้สุกไวมากมันก็บ่ค่อยงามเนาะมากอย่างน้อยนะก็จะประมาณนี้เลยทุกคนเป็นมากใจสีแดงเด้อแต่ว่าแซ่บมากใจสีแดงนะเจ้าค่อยกินอยู่แต่ว่าบ่กินบ่หลายหรอกตอนตะกี้นะเพราะว่ากินเท่าใดแล้วเจ็บท้องนะมันเป็นกระเพาะกินบ่ได้ต้นนี้นะใหญ่แฮงใหญ่บ่ใหญ่ก็ขึ้นจนได้เจ้าค่อยก็เลยว่าสิล้านให้มันเตี้ยเนาะเพื่อแบบเวลาห่อเวลาเฮาเอามากมันสิง่ายขึ้นก็เลยสิอันตัดทางปลายลงมาให้มันแบบเป็นพุ่มทางลมเนาะต้นใหญ่เติบเนาะมี2ต้นนี่แหละต้นข้างๆนะมีต้นอันมักสิดาอันมักสิดาบ้านๆนะมักน้อยๆบ่แม่นมักสิดาเทพเนาะได้ลงมาประมาณนี้เลยทุกคนมักสิดานะมาออกปอกแอกแป๊กสิเอาไปซีนเบิ่งนี่แหละที่คอยว่านะมักสิดามักน้อยบ่ได้กิดมันดอกเพราะว่าแมงไม้เนาะคอยบ่ได้ห่อมันก็ยังดอกอยู่เลยทุกคนนี่มันมักสุกแล้วก็ดอกมักสุกแล้วก็ดอกแต่ว่ามักบ่หลายปานใดเพราะว่าบ่ได้ใส่ปุ๋ยอีหยังตัวนี้จะมักงามๆเนาะคอยสิห่อมาเริ่มห่อกันทุกคนก็สิอันเอาดอกเอาอีหยังวะอันจู่ทั้งลมมันออกเนาะเอาอีหยังทั้งลมมันออกละกาใส่กระป๋องแบบในคลิปเลยทุกคนค่อยกระสิบบอกฮู้สิว่าค่อยกระสิห่อบางส่วนเนาะสิห่อแบบตัวที่งามๆเนาะเดี๋ยวหาเวลาว่างสิเอาถุงมาห่ออีกเทื่อนึงก็ได้มาประมาณนี้เลยทุกคนมีหลายอันอยู่ประมาณ10กระป๋องนั่นแหละค่อยห่อนะมาทุกคนหลังจากที่ห่อต้นสีแดงเรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาต้นสีขาวต้นสีขาวคือหมากใหญ่แห้งทุกคนต้นใจสีขาวบ่แม่นต้นสีขาวใจมันจะเป็นสีขาวๆเนาะหมากใหญ่แต่ว่าห่อบ่ได้ค่อยสิหาเอาถุงมาห่อเอาตัวพวกนี้นะสิหาเอาหมากน้อยๆเนาะเอามาห่อต้นนี้ปีใดก็หมากดกๆแต่ว่ามันบ่ค่อยสุกดอกมันบ่ทันสุกซําแมงไม้มันเจาะแล้วก็เน่าล่นลงเนาะค่อยบ่ค่อยกินปานใดแล้วก็บ่ได้ใส่ใจอีหยังเนาะตอนนั้นคิดว่าบ่มีหยังก่อนเฮาสิห่อเฮาก็สิมาอันเคี่ยวๆกลมันออกจังซี่แหละเพราะแมงไม้แมงหยังเข้าไปค่อยก็บ่มีความแบบความรู้เพียงพอที่แบบเวลาห่อต้องประมาณใดนะทุกคนอันนี้ก็ห่อครั้งแรกคือกันก็จะได้มาประมาณนี้แหละทุกคนเป็นแก้วอเมซอนแก้วกาแฟต่างๆเนาะต้นนี้ก็สิได้2แก้วเองทุกคนเพราะว่าค่อยห่อต้นนั้นหมดแล้วแก้วอันกาแฟนะเดี๋ยวสิเอาทงอย่างมาห่อเติมเนาะต้นนี้มีแต่มากง่ายๆแถมยังดกหมากน้อยๆมันก็งามแต่ว่าหน่วยมันจะบ่แซ่บคือมากอันใจสีแดงทุกคนก่อนสิห่อกะเคียคือค่อยว่าหั่นแหละเพื่อแมงไม้มันไปค้างอยู่ทั้งในเนาะมันก็สิกินคือเก่าเนาะมีแต่มากใหญ่ๆเลยทุกคนยังอันบ่พอเดือนก็สิได้กินแล้วนี่นะหลังจากค่อยห่อเรียบร้อยแล้วก็สิมาซีมเบิ่งมากอันที่ค่อยปิดมานะมีแต่ใจสีแดงได้ครับใจสีขาวบ่ได้มียังบ่ทันสุกเทื่อทุกคนก็สิญาติกินน้ำหนอนนั่นแหละกัดไปบาทหนึ่งแซ่บสุดเจ้ามีความเปรี้ยวมีความส้มน้อยๆเนาะแต่ว่าหวานหลายขนาดแบบบ่สุกเต็มที่ได้นี่นะมันแบบบ่เต็มส่วนเนาะเพราะว่ามันเน่าก่อนแล้วก็มันก็สุกเลยนะประมาณนั้นนะมันก็สีแดงประมาณนี้แหละถ้ามันสุกแบบอย่างสมบูรณ์แบบมากใหญ่สมบูรณ์น่าจะแซ่บกว่านี้ตามค่อยคิดนะขนาดแบบมันยังบ่เต็มทีนี่ก็ยังว่าแซ่บหลังจากที่ซีมไปแซ่บเรียบอิ่มว่าแซ่บก็สิเก็บไว้กินมื้อแลงมื้ออื่น ไปแล้วทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละ